จะมีอัปเดตพี่น้องครับตอนนี้นะเรื่องของอิสราเอลก่อนแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยประเทศอิสราเอลเนี่ยได้ตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยเป็นรัฐบาล official หรือเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพรรคร่วมรัฐบาลโดยการนำของเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยได้มีแนวคิดต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าแทบจะแบบ 100% เลยนะฮะอิสราเอลเคยเป็นประเทศที่ซัพพอร์ตเรื่อง LGBTQ มาก่อนนะครับเรื่องวิปริตผิดเพศทั้งหลายเนี่ยแต่รัฐบาลของอิสราเอลชุดนี้กลับมาต่อต้าน LGBTQRSTUV อะไรก็แล้วแต่กลับมาต่อต้านแบบ 100% นะครับเนื่องจากเขาจะไม่ยอมให้การวิปริตผิดเพศเกิดขึ้นในอิสราเอลเพราะฉะนั้นจะเกิดแรงต้านแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะแล้วก็คนที่คุมทหารบนพระวิหารเนี่ยคุมทหารในประเทศอิสราเอลด้วยนะครับในเวสต์แบงค์ด้วยนะครับคนนั้นก็คืออิสมาเบนกาเวียเหมือนที่พี่น้องได้ทราบไปแล้วนะครับอิสราเอลตอนนี้ผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าเนี่ยขึ้นไปบนพระวิหารเนี่ยเขาก้มกราบแล้วนะครับพี่น้องอ่ะเขาก้มกราบซึ่งหน้าต่อหน้าคนอาหรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกพี่น้องเลยวันนี้ว่าอิสราเอลจะสร้างวิหารอย่างหน้าอย่างเร็วมากถ้าสิ่งที่เป็นไปตามที่รัฐบาลนี้วางแผนไว้นะครับถ้ามีแผนการสร้างพระวิหารเกิดขึ้นวิหารจะเสร็จสร้างเสร็จภายใน90วันเท่านั้น3เดือนเท่านั้นใช้เวลา3เดือนเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อให้พี่น้องรู้ว่าเดือนนี้นะครับนี่คือในวันที่26เนี่ยที่จะถึงเนี่ยจะเข้าเดือนใหม่แล้วเป็นเดือนเตเวตเดือนเตเวตเนี่ยเป็นเดือนของชาวยิวเป็นเดือนที่10ของชาวยิวเดือนเตเวตเป็นเดือนของเผ่าดานเป็นเผ่าที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ามาในวิวรณ์บทที่7จำได้ไหมครับมี 144,000 คนหนึ่งในนั้นไม่มีเผ่าดานอยู่เลยนะครับ 12,000 คนของเผ่าดานไม่มีเลยผมไปสืบสอบมาว่าทำไมถึงไม่มีเพราะว่าเผ่าดานนี้นะหรือเดือนเตเวตที่จะมาถึงเนี่ยเดือนที่10นับตั้งแต่วันที่26ธันวาเป็นต้นไปจะเป็นเดือนแห่งการพิพากษาหรือเดือนของเผ่าดานนั่นเองพี่น้องต้องจับตาเลยนะครับในช่วงเวลาเดือนนี้เนี่ยเป็นตั้งแต่26จนถึงมกราอีกถึงประมาณสักมกรา26อ่ะประมาณ28 29วันเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพิพากษานะครับเมื่อเสร็จเทศกาลฮานุก้าก็คือจะเข้าเดือนเตเวตเดือนใหม่เลยนะครับซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่พูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าเผ่าดานเป็นเผ่าแรกที่นำอิสราเอลไปไหว้รูปเคารพเพราะฉะนั้นเผ่าดานจึงถูกเด็ดออกไปจาก 144,000 คนนี่คือความล้ำลึกมากเลยนะครับทำไมเผ่าดานไม่ถูกรวมเข้ามาเพราะว่าเผ่าดานเป็นเผ่าแรกที่ทำให้อิสราเอลล้มลงในเรื่องการบูชารูปเคารพต่อต้านพระเจ้าด้วยการนมัสการพระอื่นนะครับเผ่าดานเนี่ยเป็นเผ่าที่อยู่รั้งท้ายสุดของขบวนการดำเนินกระบวนการเดินในถิ่นทุรกันดารนะครับเผ่าดานเป็นเผ่าสุดท้ายเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในเดือนต่อมาเนี่ยในเดือนเนี่ยถัดไปเนี่ยเป็นเดือนที่น่าจับตามองอย่างมากครับแล้วเป็นเดือนที่เข้าสู่ปีใหม่ปี2023ด้วยนะครับ CBDC หรือเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยจะถูกใช้ในปีหน้าตั้งแต่เริ่มต้นปีหน้านี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยจะถูกรันเข้าไปจะสุกถูกเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่เรื่องของเงินสกุลดิจิตอลมากขึ้นนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะปกป้องมูลค่าการเงินของตัวเองเอาไว้ผมแนะนำว่าไปซื้อทองเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านทางด้านการเงินเนี่ยจะต้องใช้เวลาแต่ในที่สุดแล้วมันจะกลับไปที่ทองคำครับมันจะกลับไปที่ทองคำแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากพูดอะไรแบบนี้นะ
แต่รู้สึกข้างในเลยว่าต้องบอกพี่น้องถ้าจริงใจกับพี่น้องก็ต้องบอกพี่น้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมครับเรื่องของดิจิตอลไอดีเนี่ยหรือการที่จะฝังสัญลักษณ์ของสัตว์ร้ายเนี่ยจะเริ่มต้นปีหน้าด้วยนะครับปี2023จนไปถึงช่วงเวลาเทศกาลเป่าเขาสัตว์ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองมากอิสราเอลจะครบ75ปีพอดีในช่วงเวลาเทศกาลวันเพนเทคอสปีหน้าด้วย75ปีพี่น้องจำได้ไหมครับพระเจ้าเรียกอับราฮัมนะเรียกอับราฮัมตอนที่เขาเองอายุ75ปีให้ไปรับดินแดนพันธสัญญาถูกไหมครับอับราฮัมเกิดปีอะไรฮะ1948เป็นปีเดียวกันกับที่อิสราเอลกลับมาเป็นชาติบวกด้วย75จะเท่ากับ2023นะครับปีหน้าจะเป็นปีที่เราเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาของพระเจ้าก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องรู้มาเยอะแล้วล่ะนะครับผมก็แบ่งปันถึงเรื่องของความล้ำลึกแต่ยังไม่หมดปีหน้านี้ผมจะอัดแน่นเรื่องของความล้ำลึกในเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าและแม้แต่จะออกไปนอกพระวจนะของพระเจ้าซึ่งออกไปนอกตรงนี้หมายถึงว่าไปดูงานเขียนโบราณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือม้วนของทะเลตายเอ่ยหนังสือม้วนของผู้พยากรณ์ที่หายไปแล้วเอ่ยนะครับเรื่องของความล้ำลึกเรื่องเทศกาลของพระเจ้านี่พี่น้องรับรู้กันชัดเจนแล้วนะครับในช่วงเวลาปีหน้าเนี่ยผมได้ทำแล้วนะปฏิทินสำหรับเทศกาลของพระเจ้าในปีหน้านี้แล้วด้วยนะครับจะทำออกมาเป็นภาพให้พี่น้องเนี่ยเร็วๆนี้นะครับอิสราเอลกำลังเข้าที่ของเขานะครับแล้วอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยมีแผนที่จะโจมตีประเทศอิหร่านเร็วๆนี้นะครับกลุ่มมอสซาดเอ่ยเนี่ยกลุ่มมอสซาดก็คือองค์กรที่เป็นสายลับของอิสราเอลเนี่ยตั้งใจว่าจะโจมตีอิหร่านก่อนที่โครงการนิวเคลียร์ในประเทศอิหร่านเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกข่าวดีอีกเรื่องนึงก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยได้ล็อบบี้นะรัฐบาลสหรัฐหรือแม้แต่หลายที่หลายแห่งหรือแม้แต่ยุโรปเองด้วยทำให้นิวเคลียร์ดีลหรือการเจรจาทางด้านนิวเคลียร์ระหว่างยุโรปสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตอนนี้หยุดแล้วนะครับstop dead เรียบร้อยแล้วคือตายสนิทไม่มีการรันเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิหร่านไม่มีทางแล้วครับตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือพึ่งรัสเซียรัสเซียเป็นทางออกเดียวของอิหร่านแล้วอิสราเอลและแม้แต่มอสซาดแม้แต่กองทัพอิสราเอลหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเองก็พยายามเล่นงานรัสเซียคานอำนาจกับรัสเซียเนื่องจากรัสเซียเนี่ยเขาจะไม่ฟังใครอีกแล้วนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะรวบรวมพันธมิตรที่เหลืออยู่เพื่อที่จะให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับอิสราเอลจับตาอยู่ที่รัสเซียอย่างมากเนื่องจากว่ารัสเซียจะยกพลมาในอิสราเอลเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเขามีฐานทัพอยู่ที่ประเทศซีเรียด้วยสิ่งที่ทำให้ผมรู้คือว่าอิหร่านเนี่ยได้ส่งเครื่องบินส่งโดรนส่งอะไรก็แล้วแต่ยุทธเครื่องมือที่ใช้รบเนี่ยส่งให้รัสเซียแล้วรัสเซียเองก็เอาไปโจมตีประเทศยูเครนเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนานาประเทศเนี่ยเขาเอือมมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นอิหร่านก็ไม่ฟังใครแล้วรัสเซียก็ไม่ฟังใครแล้วอิสราเอลก็อยู่ลำบากเนื่องจากว่าอิสราเอลเนี่ยก็ค้นพบได้ว่าอิหร่านเนี่ยส่งเครื่องบินมาลงที่ประเทศเลบานอนเป็นเครื่องบินสายการบินเอกชนแต่ขนอาวุธมาขนคนเถื่อนมาขนนักรบมาแล้วอิสราเอลขู่ประเทศอิหร่านแล้วว่าถ้ายังทำอย่างนี้อยู่อิสราเอลจะต้องบอมประเทศเลบานอนให้แหลกลานโดยเฉพาะยิ่งลานบินทั้งหลายของเลบานอนซึ่งมันก็จะไปตรงกับสิ่งที่เราเคยคุยมาก่อนหน้านี้ว่าเมื่ออิสราเอลกำลังจะมีอำนาจขึ้นมาภายใต้ปฏิปักษ์พระคริสต์จะเกิดสงครามขึ้นระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนแล้วเลบานอนจะสิ้นซากไปเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในอนาคตข้างหน้านะครับทำให้ผม
ไม่อยากจะเก็บสิ่งดังนี้ไม่อยากจะเก็บข่าวเหล่านี้ไว้คนเดียวอยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อให้พี่น้องอธิษฐานด้วยนะครับส่วนใครก็แล้วแต่ที่รับฟังผมอยู่นะผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเลยนะครับและยังไม่รวมถึงสิ่งต่างๆที่ผมอยากจะพูดนะผมได้พูดกับเพื่อนๆทีมงานไว้แล้วแต่ยังไม่ได้พูดออกไปข้างนอกเนื่องจากว่ายังรอการคอนเฟิร์มรอการนำของพระเจ้าอยู่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะของทั้งโลกของโลกใบนี้นะครับเราจะมาคุยกันในประมาณสักต้นปีหน้านะครับ2023นี้นะผมเชื่ออย่างมากเลยว่าพระเจ้ากำลังจะมารับเจ้าสาวของพระเยซูเร็วๆวันนี้แน่นอนครับโลกนี้มันไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวทางด้านกายภาพด้วยหมายถึงว่าโลกทั้งใบเนี่ยนะครับไม่ไหวแล้วนะแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเมืองทั้งโลกนะพี่น้องที่ฟังผมอยู่นะถ้าพี่น้องท่านใดที่ฟังแล้วตกหล่นสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะย้อนกลับไปฟังใหม่ได้เมื่อจบไลฟ์นี้นะครับโอเคนะสมควรแก่เวลาเที่ยงพอดีเลยนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าด้วยความห่วงใยว่าอธิษฐานเฝ้าระวังเสมอเพราะ2022หนักแล้วถูกไหมฮะ2023หนักกว่านี้แน่นอนนะครับพี่น้องท่านใดที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการงานฐานะการเงินหรือแม้แต่สิ่งต่างๆนะครับสามารถส่งข้อความมาให้เราอธิษฐานเผื่อได้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยมันไม่ง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เขาคุมโลกนี้ไว้เนี่ยเขาอาจจะรีเซ็ตระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินของโลกภายในปีหน้านี้ด้วยนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องไว้ว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วนะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็สินทรัพย์ของพี่น้องเจียดมาส่วนหนึ่งถือเป็นทองคำก็ดีนะครับผมเองและครอบครัวก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะนำพี่น้องอย่างดีในทุกสิ่ง